กับปางแหมครับวันนี้จะมีรายละเอียดของงาน Thailand Labor Management Award 2018นะครับซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่สำคัญในแวดวงของแรงงานเป็นอย่างยิ่งปางแหมบอกว่ารางวัลนี้หินสุดๆครับใครที่จะได้เนี่ยต้องได้รับรางวัลด้านต่างๆถึง12ปีติดต่อกันขีดเส้นใต้12ปีติดต่อกันนะครับพลาดไปปีหนึ่งต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับก็จะมีคนที่บริษัทที่ได้รางวัลนี้มานำเสนอด้วยรวมถึงยังคงมีข้อร้องเรียนต่างๆของชาวบ้านติดตามกับป๋าแหมครับส่วนวันนี้ผมธีระธัญญานันผลและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับพลตำรวจเอกดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ารางวัล Thailand Labor Management Award 2018รางวัลนี้นะครับไม่ใช่จะได้มาง่ายๆนะเจ้าของกิจการและพนักงานต้องใจเป็นหนึ่งเดียวเพราะรางวัลชนะเลิศสูงสุดจะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้นะครับได้แก่1บริษัทNMB Minibag ไทยจำกัดโรงงานที่อยุธยาและ2บริษัท MNB Minibag ไทยจำกัดโรงงานที่โรจชนะและ3บริษัทซันเดนประเทศไทยจำกัดครับประการแรกนี่ผมว่าเราจะเห็นว่าเป็นการยกระดับของผู้ประกอบกิจการที่จะให้ต่อแรงงานซึ่งแรงงานที่ทำงานโดยสิ่งล้อมที่ดีนะครับเรื่องเรื่องล้อมเรื่องความปลอดภัยอาชีพใหม่นะครับและก็แรงงานสัมพันธ์นะครับมันทำให้เกิดความแน่ใจของแรงงานงานจะจัดขึ้นสัปดาห์หน้า23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีครับคราวนี้มารู้จักบริษัท MNB Minibag ไทยจำกัดกันบ้างนะครับตอนแรกกับผมก็คิดว่าคำว่า Minibag แปลว่าเจ้าหมีตัวน้อยๆความจริงไม่ใช่นะครับแบมาจากคำว่าแบริ่งที่แปลว่าตลับลูกปืนที่ใช้ในการลื่นไหลนั่นแหละทำไมจึงได้รับรางวัลซึ่งมินิแบเนี่ยเขาได้รับรางวัลแต่ละสาขาเนี่ยต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งได้ปีแรกแล้วก็ได้รับรางวัลเลยรางวัลอย่างเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาได้มาตั้ง10กว่าปี12ปีนะครับเรื่องรายงานสัมภาษณ์และสวัสดิการเขาก็ได้มา10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำรงรักษาการดูแลเนี่ยอย่างที่เจ๊บอกว่าในแต่ละปีเนี่ยเขามีมาตรฐานตัวนี้แต่เขาสามารถที่จะทำรงรักษามาตรฐานตัวนี้ต่อเนื่องกันมายาวนานเขาจึงได้รับรางวัลฟังพนักงานของบริษัทมินิแบร์ไทยพูดบ้างนะครับก็ผมคิดว่าเพื่อนหลายคนคงอิจฉาอยากทำงานบริษัทนี้จังเลยนะครับมาตรฐานแรงงานของเรากำลังผลิตของเราก็จะเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์สากลอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมในระดับประเทศในระดับโลกครับผมก็ด้านสวัสดิการต่างๆก็ดูแลพนักงานเป็นอย่างดีดูแลเหมือนเขาเป็นครอบครัวเราผมมีครอบครัวหนึ่งเราให้เขาให้เราครับผมสมแล้วครับที่ได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Labor Management Award 2018ครับห่วงนี้ทีแนะเพื่อนของป้าแหงมเป็นคนไทยเชื้อสายนะครับชาวเขาชาวดอยคร่ำครวญมาอย่างน่าหดหูใจถนนเชื่อม2ตำบล4หมู่บ้านคือหมู่2บ้านทุ่งน้ำน้อยหมู่9บ้านซับน้ำโจรตำบลคลองสมบูรณ์และหมู่12บ้านอังดับและหมู่11บ้านซับมะนาวตำบลวังไซอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรระยะทางเพียง1กิโลกับอีก300เมตรเท่านั้นไม่เคยมีการพัฒนาเลยครับเกี่ยงกันอยู่ได้ถนนสายหัวทุ่งน้อยไปคลองหัวแหวนโอนให้อบจ.กำแพงเพชรดูแลนะครับกับผมไปทำข่าวย่านนี้หลายครั้งแม่ไกลปืนเที่ยงจริงๆครับเมื่อวันที่21กรกฎาคม2559ก็3ปีที่ผ่านมานายกอบจ.กำแพงเพชรโดนม.44แล้วมันเกี่ยวอะไรกับชาวบ้านคลองสมบูรณ์กับวังไสต้องมารับกรรมนี้ด้วยหรือครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋า RM ปูน